กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ทำไมกูต้องกระดกลิ้นน่ะหรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็วันนี้ผมจะมาสอนใช้แอปอะไรเพ้นๆเนี่ยนะครับนะแบบไม่ละเอียดมากนะครับแบบกากๆไปเลยสำนักกากไม่รู้ว่าใครจะดูหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาแล้วแต่คุณดีกว่าไม่ใช่เขาก็เหวอเหวอครับผมเหวอโอ้ดูภาพอันดับ12สิครับอยากดูก็ดู13ก็สวยนะดู14ก็สวยแล้วกูมาดูทำไมกูมาสอนนะครับก็ผมยังไม่รู้ว่าแกลเลอรี่ท้องถิ่นคืออะไรนะครับชัดหน้าน่าจะรู้ว่าแกลเลอรี่ออนไลน์ด้วยเหมือนกันโอเคก็มาดูแกลเลอรี่ของฉันนี่ว่าที่ผมเคยทำนะครับจะกากนิดนึงนะครับก็นี่ก็เพิ่มกระดาษนะครับกระดาษชิบหายเพิ่มกระดาษก็ตรงนี้นะใช่แน่ตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยนะดูเนี่ยตรงบวกเนี่ยกดบวกไปเนี่ยก็เลื่อนเลือกได้นะครับตั้งแต่ตามใจนะครับอันนี้สามารถปรับเอาเองได้ปรับได้นะครับดูทูโชว์อะไรครับโอเคครับทีนี้ผมจะเลือกหนึ่งไอ้นี่หนึ่งแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนี่คือขนาดนะครับวิธีปลดล็อกทุกอันแบบนี้เหมือนผมคือดูคลิปวิดีโอครับ1คลิปเท่ากับ18ชั่วโมงนะครับก็ครึ่งวันนะครับนี่ก็เลือกสีที่คุณต้องการได้แล้วก็สามารถปรับได้อย่างนี้ได้นะครับก็นะนี่คือเลเยอร์นะครับนะอันนี้คือพวกสำหรับยางลบกับปากกานะครับจะได้สะดวกอันนี้อุปกรณ์มากมายนะครับรู้มันคืออะไรนะครับก็ทีนี้ผมก็จะมาวาดอะไรดีแล้วด้านมุมข้างบนนะครับตะกี้สอนพวกด้านล่างนะครับด้านล่างโจ๊ะ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 ทำอะไรกูไม่รู้แล้วด้านบนนี้ครับด้านบนนะครับโอเคด้านบนอันแรกนั่นคือตรงนี้มันง่ายนะครับทุกคนอาจจะรู้ก็คือสมมติผมวาดสามารถซูมได้นะครับใช้2นิ้วซูมครับผมวาดอย่างนี้ครับแล้วผมก็นี่ทั้งสีด้วยโอเคผมวาดอย่างนี้ใช่ไหมวาดอย่างนี้สวยไม่สวยต้องให้เหมือนคนเนี่ยนิดหน่อยนะโอเคครับก็อย่างเงี้ยผมวาดได้ไหมครับตรงนี้คนสามารถกดกลับได้เห็นไหมครับตรงนี้สามารถกดกลับได้ผมก็สามารถกดกลับนี่ครับมันก็จะเป็นเงี้ยขี่เราถ้าวิธีกลับไปนั่นก็คือมันเดิมมากกว่าตรงนี้กลับไปกี่ครั้งนั่นก็จะกลับมาเป็นเดิมนะครับถ้าคุณออกนะครับอันนี้ก็เก็บไว้นะครับดูตรงนี้สามารถดูคลิปได้นะครับนี่ตรงนี้อาจจะบังนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นดูคลิปนะครับดูคลิปตอนวาดนะครับดูเฮียผิดคลิปไอ้เฮียผิดอันเนี่ยเฮียผิดอันนี้ต้องเลือกอันนี้ครับตอนเลือกแล้วมันจะมีสี่เหลี่ยมอย่างนี้ครับกดผิดนะครับไปที่7นะครับก็ง่ายเกินนะ2วิเสร็จนะครับเพิ่มกระดาษและทีนี้ผมก็จะมาสอนทางมุมนี้ครับมุมนี้ดูเข้าไปคนตีนะพวกนะก็อันแรกคือมันเอาไว้ใช้กับตอนใช้โซ่นี่ครับใช้อันนี้คือนั้นนี่คือหางนะครับผมจะสอนใช้ด้วยนะครับกลับมาเหมือนอันนี้ก็แบบปรับให้คุณปรับนะครับโจ๊ะผมเลือกขนาดใหญ่นิดนึง 24.4 นะครับผมเผื่อไปทำสติกเกอร์อะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้ง่ายมากนี่ก็สี่เหลี่ยมครับเผื่อคุณวาดขี้เกียจวาดสี่เหลี่ยมนะก็แล้วก็อะไรเนี่ยวิธีการหลัง
เวลาจริงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเกี่ยวกับคลิปนะครับมั้งนะแล้วก็ลักษณะของการแฟนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มันปรับไม่ได้โอเคถ้าจะปรับคือคุณต้องบอกการบังคับของเฟซผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับแล้วมาดูอันที่3ตรงนี้นะครับโอเคเก็บยังไงวิธีเก็บเงี้ยเก็บอย่างเงี้ยโอเคกดตรงลูกศรนี่คุณน่าจะรู้เนี่ยลูกศรประคันที่มันบังอยู่นะครับโอเคก็ต่อไปก็คือนี่นะครับโอเคคุณสามารถเลือกได้นะครับอันนี้คือการเคลียร์นะครับเนี่ยภารกิจเหมือนไม้บรรทัดนะครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนะเหมือนไม้บรรทัดครับไม้บรรทัดดีๆนี่เองนะครับกดกลับครับโอเคครับอันที่สองครับก็คือเผื่อคุณจะวาดวงกลมนะครับเช่นคุณจะวาดอย่างนี้คุณสามารถปรับได้ว่าคุณจะวาดตรงไหนนะครับเช่นสามารถเลื่อนได้โดยการกดตรงกลางของมันไอ้ตรงจุดเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยขนาดก็ยังไงก็อย่างที่คุณรู้อะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นโอเคเราวาดวงกลมได้ครับถ้าอันนี้ผมใช้7.2นะมันก็จะเล็กตามถ้าผมเลือก 24.4 ก็จะใหญ่ครับโอเคครับโอเคแล้วมาดูอันที่3นะครับเป็นวงรีนะครับคนจะแทนคุณต้องออกอันเก่านะครับอันเก่านะครับนี่วงเลครับในวงเลสามารถปรับได้วงเลนี่ครับปรับได้นะครับจะวาดอย่างนี้นะครับวาดอย่างนี้ครับนี่ครับตรงนี้ทำโลโก้ได้ครับไม่ต้องห่วงครับเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แบบแฝงขีดรอบๆนะครับขีดยังไงก็ได้ครับเอาที่คุณเข้าใจนะไม่ที่ปิดก็ออฟนะครับโอเคครับผมจะลงสีครับสีเหลืองนะครับลงทับสีไม่ดิตรงนี้ต้องสีเหลืองแล้วข้างในต้องสีน้ำตาลนะครับต้องดีต่อไปด้านนี้กันถูกแล้วแล้ววะช่างแม่งก็หมวกช่างแม่งครับสีดำเหมือนเดิมดีกว่าโอเคก็มาดูแถวที่สองครับเอากดปิดอีกใช่ไหมแถวที่สองก็นี่ครับเดี๋ยวผมไปทำเลเยอร์เอ้ยไม่ดิกระดาษนึงนะครับก็กระดาษเดิมครับก็เช่นนะครับเดี๋ยวผมจะเช่นถ้าผมเลือกอันนี้ก็มันก็จะแปลกๆนะครับสามารถปรับได้นะครับเหมือนเดิมแล้วไอ้ตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้คือดูนะครับดูดีๆครับมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณมองถูกครับไม่ว่าแล้วโคตรเท่เลยให้สวยดีกว่าเฮ้ยหน้าตาชั่วร้ายเลยเฮ้ย RV เอาตัวนี้ไปทำเลยก็ได้นะครับอยากเป็น GM มากนี่เนี่ยครับมันก็จะดูสวยนะครับจะดูสวยครับเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยมากโอเคทำสีเหมือนเดิมนะครับก็แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็อันต่อไปนะครับอันต่อไปก็ต้องทำกระดาษใหม่กันเลยทีเดียวนะครับอันต่อไปก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่แค่มันจะแปลกๆครับเนี่ยมันจะแหลกๆนะครับดูผมเขียนมั่วๆมันก็จะได้แบบนี้ครับผมก็งงมันได้ยังไงวะแล้วก็เขียนต่อก็จะได้มาอย่างนี้นะครับ
ันจะหลักๆนิดนึงนะครับนะครับคือจากคุณเนี่ยคุณลองมั่วใช้มันก็จะสวยอย่างเงี้ยครับผมก็งงครับมันได้ไงวะเนี่ยดูเลยครับสวยอ่ะเออสวยอ่ะแล้วก็ไปดูเลเยอร์ต่อไปนะครับไม่พูดอีกแล้วเลเยอร์หวยอะไรพวกเนี้ยโอ้ก็วงกลมนะครับมันก็เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงดูโคตรโหดดูโคตรสวยกาแล็กซี่ครับกาแล็กซี่แล้วไปดูอันต่อไปนะครับโอ้คลิปตอนนี้มันก็ยาวๆนะครับสิบนาทีแล้วแล้วอันต่อไปก็กดปิดอีกตรงนี้ครับทีเดียมก็เหมือนคุณอยากวาดทีเดียมคุณต้องกดล็อกก่อนนะครับคุณสามารถปรับได้นะล็อกแล้วคุณก็วาดได้นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะครับคือคุณปล่อยมันยังไงคุณสามารถวาดข้างนอกมันได้อย่างเงี้ยนี่ครับแล้วก็คุณสามารถปรับมันได้นี่ครับปรับให้มันเป็นแบบดูไหนวะสามารถเลื่อนได้หรือเปล่าไม่รู้เขียนแล้วแล้วคุณสามารถวาดได้แปลกเลยนะแปลกเลยแฟนเมย์ตกกันเลยทีเดียวครับแปลกนิดนึงครับโอเคก็ไปดูอันต่อไปมันก็ล็อกเหมือนกันนะแต่ผมยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะแต่มันแปลกนะครับดูครับทีเดียวเนี่ยมันแปลกครับผมล็อกวาดเนี่ยมันแปลกครับเนี่ยมันเหมือนเอาไว้ภาพวาดภาพ 3D นะครับเนี่ยสวยอยู่นะครับก็แต่คนจะเห็นนะว่าสวยหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันสวยหรือเปล่านะแล้วก็มาดูต่อไปนั่นก็คือตรงนี้ครับไอ้รูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพพระอาทิตย์กับภูเขานะคุณสามารถเลือกได้นะว่าอะไรอย่างนี้อย่างเช่นผมวาดปลาคาเมลนี่ครับทำไมภาพนู้นดีกว่านะครับขี้ก้างนะครับนี่ภาพไม่มีชื่อ95นะครับแก้ไขมีเยอะกว่านี้นะครับนี่มันก็จะเป็นเลเยอร์นะครับมันก็เกี่ยวข้องกับเลเยอร์นะครับก็ตรงนั้นอย่างเงี้ยเพิ่มละเพิ่มนี้ผมจะเลือกหมดหมู่นี้ครับเอาเป็นสีม่วงเก๋ๆนะครับโอเคสามารถปรับได้เอาอันนี้ดีกว่าโอเคเนี่ยมันก็จะไม่มีภาพนะคุณอาจจะงงนะครับคุณก็แค่เลื่อนเป็นเลเยอร์ที่1ครับมันก็จะมีบางคำขี้ก้างแล้วคุณสามารถปิดมันออกได้ครับหรือไม่ก็เอาขี้ก้างออกก็ได้นะเห็นไหมครับมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลเยอร์อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมใส่เสื้อให้มันใส่เสื้อนะครับเสื้อสีดำดีกว่านะครับโอเคเสื้อสีดำนะครับโอเคโอ้นี่ครับใช่ครับไปถ้าคุณจะวาดอะไรอ่ะคุณต้องเปลี่ยนเลเยอร์วาดนะครับเป็นเลเยอร์ของขี้ก้างนะครับก็จะเห็นใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเลเยอร์ของไอ้ภาพดำเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะมันก็จะไปขึ้นไอ้ด้านหลังแทนนี่ครับมันเป็นเลเยอร์ที่มีประโยชน์มากนะนี่อุปกรณ์มากมายนะครับที่อยู่ตรงนี้คุณอาจจะงงนิดนึงว่ากูอยากพักชิบหายเลยก็อย่างแรกครับถ้าคุณอยากให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกันทั้งสองอันว่าก็กดตรงนี้ครับนี่เลยตรงนี้ว่านี่เนี่ยกูไม่รู้ว่าละเอียดหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเลเยอร์เดียวกันนะครับนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งเลเยอร์ไปขออนุญาตตัดไปกินน้ำแป๊บนึงโอ้พูดนานจังเลย4นาทีตอนติดต่อกันเนี่ยโอ้โคตรแห้งเลยปากเว้ยพี่พี่โอ้โคตรเตือนเลยเข้ามาทำไมตรงนี้โอเคผมอยู่ม .1 แล้วแต่เป็นกลุ่มที่ผมสร้างเพิ่มไม่กี่นาทีโอเคจะพูดมากตัดแป๊บนึงแดกน้ำเพิ่งกินมาแล้วโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับพอเป็นเลเยอร์ครับเสียงเปลี่ยนไปเปล่าวะ
แล้วก็อีกอย่างครับถ้าคุณมีเลเยอร์เดียวเนี่ยมันจะตรงนี้จะไม่สามารถใช้ได้แล้วมันก็จะมีแต่พวกนี้ครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือการกลับหัวครับใช่ครับเป็นการกลับหัวของภาพครับนี่ครับดูคุณสามารถดูตรงนี้ได้ครับไม่ต้องออกไปดูนะครับดูมึงดูเนี่ยมึงดูเลยเนี่ยไม่ต้องสนนะมึงดูเลยคุณสามารถกลับได้ครับดูแล้วก็เหมือนกับไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมันแค่กลับซ้ายกลับขวานะครับดูจุดมันจบดูหันหน้าโคตรเกียนนะครับผมจะหันในไอ้ตรงนี้ก็คือการปรับแต่งนะครับทั้งอันเลยนะครับดูครับมันก็จะขึ้นเหมือนตอนที่คุณเอาภาพจากที่อื่นมาลงครับเนี่ยมันก็จะเป็นงี้ได้คุณสามารถปรับได้อีกนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับถ้าคุณจะให้อันนี้ขึ้นนะครับคุณก็กดตรงนี้ไปอีกรอบครับกดตรงไหนก็ได้ครับอีกรอบผมแนะนำให้กดตรงนี้นะเนี่ยม้วนนะครับม้วนตรงนี้มันก็สามารถหมุนได้โอเคนะครับหมุนอันนี้ก็ทำซ้ำก็จะเป็นกี่อันไม่รู้เนี่ยครับขณะขี้ก้างเยอะมากมายจนเป็นภาพสก็อตอันสวยงามผมก็จะเอาแบบนี้นะครับถ้าคุณอยากไม่ให้หนุนก็กดออกนี้ครับผมไม่เอาหมดละแล้วก็หมดนี้มันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับก็การอย่างนี้กับด้านก็ได้นะครับกับด้านใช้กับด้านก็ได้นะครับทำภาพยืดนะครับก็นี้ได้นะครับอันนี้ก็คือการปรับแบบแปลกๆนะครับก็อย่างนี้ครับทำหน้ามันเดี๋ยวมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับนี่จะปรับนี่จะนี้ขี้ก้างก็ไปหมดแล้วถ้าคุณอยากไม่ให้มันกดก็กดเปลี่ยนนะครับก็อย่างนี้ครับผมว่าจะเอาแบบนี้ครับสวยกว่านะครับสวยดีนะครับก็ติ๊กถูกก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็อีกอย่างคือไอ้ตรงนี้มันคืออะไรไม่รู้ผมมึงจะกดไหมงั้นผมลองใช้อ๋อเหมือนจะเลือกสีตรงข้ามนะครับไม่รู้ว่าสีตรงข้ามหรือเปล่าม่วงคือเสียงสีตรงข้ามของสีเหลืองนะครับแต่ดันเป็นสีเขียวโอเคก็เหมือนว่าแล้วแต่นะครับว่าคุณชอบหรือเปล่านะครับผมชอบแบบเก่ามากกว่านะครับอันนี้คือที่หายทำภาพว่ามันจะทำเหมือนลบภาพคุณออกทั้งหมดเลยครับเคลียร์เลเยอร์นี่ครับลบภาพคุณออกทั้งเลเยอร์เลยครับสมมุตินี่ครับผมมีสีขาววาดอย่างเช่นลูกกะลีไม่สวยผมเขียนลูกกะลีไปครับลูกกะลีลูกกะหรี่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชื่อครับแล้วคุณวิธีลบออกลบมันก็จะเป็นเลเยอร์ปกติครับเลือกขาวโง่ผมก็จะลบทิ้งก็กดตรงนี้ครับทางขยะตรงนี้ครับโอเคก็เหมือนมาสอนแค่นี้นะแล้วก็เลเยอร์รูปกล้องคือเพิ่มรูปภาพครับเพิ่มรูปภาพอะรูปภาพมีภาพกระปุกของผมมันจะเพิ่มรูปภาพนี้มานะครับเครื่องผมส่งมาให้เองครับเป็นภาพที่สวยมากผมวันนี้เขาส่งมาให้นะครับแล้วผมก็นี่แหละครับใช่แล้วไอ้แถบล่างๆนี่คือความจางนะครับผมจะให้นี่เป็นเลเยอร์ที่สองนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นภาพอย่างนี้ครับมันเหมือนสามารถสลับกันได้นะครับแต่ถ้าอยากให้ไอ้ภาพเนี้ยภาพหุ่นน่ะยังเห็นแบบนี้ได้จางคุณก็สามารถปรับได้ทางนี้ครับโดยการปรับภาพอันนี้ภาพที่เลเยอร์สองครับให้มันบางๆนะครับคุณก็จะนี้เห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แทนนะครับแต่ถ้าคุณอยากให้อันเนี้ยมันจางแต่เนี้ยภาพชัดก็อันนี้เป็นเลเยอร์ที่สองแล้วก็ปรับความจางแล้วก็เห็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันก็สวยดีนะครับ
ผมก็จะเอาภาพนี้ออกนะครับอันนี้ก็คืออะไรวะจำไม่ได้อะคัดลอกเลเยอร์เพิ่มเลเยอร์นะผ้าใบอันนี้ผมไม่เคยใช้นะอ๋อเหมือนคัดลอกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เพิ่มเลเยอร์เปล่านะครับนี่ก็เหมือนกับอันนี้เลยครับแต่แค่เหมือนมีอยู่2ข้างเฉยๆนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับก็มีกันแค่นี้นะครับก็เหนื่อยนิดนึงครับการทำก็ได้ภาพแบบนี้มาใช่ไหมครับมันอาจจะแปลกครับมันสอนแค่นี้ครับมันจะละเอียดเกินนะครับนะเดี๋ยววันไหนไม่รู้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์วาดรูปนะครับวาดรูปตัวอะไรก็ได้ไลฟ์สดนะวันไหนไม่รู้พรุ่งนี้หรือไม่แน่ก็อาทิตย์หน้าเออนี่มันครึ่งชั่วโมงกูสอนนานยังวะโอเคเงียบทำไมวะงั้นเดี๋ยวผมมาวาดอะไรให้ดูแล้วกันนะครับอะไรดีใช้นี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับตรงหน้าตาเออนะครับตัวอะไรวะกูไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าวาดอะไรอยู่วาดตัวที่มันเท่ๆนะกันนะครับนักรบกระโปกคนหนึ่งนะครับและนี่คือหมวกมันก็จะเหมือนรบมันก็มีระบบเหมือนกันนะครับนะสาระคลิปนี้นี่สาระจริงๆครับเดี๋ยวเขียนชื่อคลิปว่าสาระนะครับสาระคลิปนี้เป็นสาระนะครับสาระทั้งคลิปนะครับไม่มีคำหยาบจริงเหรอวะจำได้กูได้ยินนะครับว่าโอเคก็เป็นนักรบไวกวยหัวกิ้งนะครับไม่ใช่ไวกิ้งแต่มันเป็นชนเผ่าแอฟริกาตอนใต้นะครับมั่วนะครับก็จะว่าอย่างนี้โอ้โหนี่โอ้โหโคตรเท่เลยสวยพี่สวยนะครับเนี่ยตัวเลขที่ใหม่เลยดูโอเคแล้วก็ต้องวาดชุดเกาะนะวาดอะไรให้ดูวะเนี่ยกูนี่ครับนี่คือคนขี้เกียจนะครับอย่าเป็นเอาอย่างนะครับถ้าคุณขี้เกียจจริงๆก็จะกระปกมากครับวาดอะไรก็เหี้ยหมดเลยแค่คุณขยันนะมันก็จะสวยนะครับถ้าคุณอยากวาดรูปสวยก็ทำตั้งใจนะครับผมก็เคยเป็นแบบพวกคุณนะครับขี้เกียจนะครับความขี้เกียจทำให้พวกเราไม่เก่งนะครับอันนี้เห็นไหมบอกแล้วมีสาระนะครับมันเป็นได้ที่สาระโคตรๆนะครับคลิปนี้มันจะเป็นอะไรที่แปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่องเราไม่ค่อยมีอะไรสาระมากกว่ากูชอบหน้ามึงว่ะแล้วผมจะมาสอนใช้โซ่ฮะลืมสอนนะโอ้โหทำหน้าจะกดจบคลิปแล้วเนี่ยนี่คืออะไรไม่รู้ตั้งผมไม่เคยใช้เพิ่มก็คือผมไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าเพิ่มมันก็จะคาร์ลองไลเยอร์มันคือมันต้องใช้ไลเยอร์นะครับก็สมมติว่าคุณวงนี้นะมันคุณสามารถปรับเอ้าเฮ้ยชิบหายเมากาวแล้วเฮ้ยทำไมมึงไม่ทำตามกูวะเลื่อนหน้ามันก็จะเลื่อนแค่ตรงนี้ครับเห็นไหมเดี๋ยวทำหน้าเล็กๆก็ได้นะครับถ้าผมจะตัดออกผมก็หักออกนะครับหักออกไปเกียนไปครับหักออกหักออกเหนื่อยอาจจะมีเสียงลมขัดดังนะครับโอ้ยเสียงไม่รู้ว่าดีวะเลเยอร์เกลียนๆนะครับโอเคก็กลับมาแล้วโอเคเป็นตาผมเรียกนะครับก็กลับมาอย่างเดิมนะครับ
เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้จำได้ดิก็เรื่องการใช้โซ่นะครับได้โซ่อะไรสักอย่างเลเซอร์คืออะไรไม่รู้ก็มาดูกันเลยนะครับก็กูสอนไปแล้วดีกว่าอย่างเช่นนะนี่ก็เพิ่มนะครับกูอยากทำอะไรก็เพิ่มนะครับก็อย่างที่เคยสอนนะครับกูก็วงนี้หรือไม่ได้ก็อันนี้ครับโน่มันก็ทำได้เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ก็กูก็สอนไปแล้วไม่ใช่หรอวะชนหน้านะครับโอเคก็อันนี้ก็ทำได้นะครับอย่างเช่นผมจะทำให้ตามันเป็นอย่างนี้ทำไมหน้าแม่งเละจังวะโอเคแล้วก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาก็จะแปลกๆนิดนึงอุ้ยผิดนะครับโอเคโอเคก็มีแค่นี้มั้งก็อย่าลืมกดออมนะครับแล้วก็เคล็ดลับไม่ใช่เคล็ดลับหรอกคุณจะต้องลงสีด้วยนะครับลงสีมันจะได้ไม่ถ้าคุณวาดสดๆอย่างนี้มันก็ถ้าคุณจะเอาภาพมีข้างหลังด้วยอ่ะมันก็จะขัดมากคือผมแนะนำนะครับเช่นจะใช้ภาพนี่นะในทะเลในวันนี้ครับเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับมันก็จะเป็นภาพนี้ครับถ้าคุณติ๊กถูกครับแล้วคุณเลื่อนลงไปเหมือนตามจะบอกมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณอาจจะงงเฮ้ยทำไมแม่งไม่เป็นเหมือนที่พี่เขาสอนวะหรือไม่เหมือนที่น้องเขาสอนอะไรวันนี้ทำไมกูต้องภาคเสียงกูกดตาออกนะครับแล้วคุณก็ถังสีถังเขาโอเคแล้วคุณก็เทแม่งให้หมดนะครับเทแล้วคุณก็กดชิปหายแล้วปิดเลเยอร์ไปเอ้ยทำปิดเลเยอร์โทษขออภัยด้วยนะครับก็ทำเลเยอร์ผิดก็ขออภัยกันนิดนึงนะครับชิบหายโอเคก็ลงเสื้อสีได้แล้วนะครับขาวสีขาวสีขาวก็ผมสีแดงนะครับผิวสีเขียวเข้มนะครับคุณก็น่าจะรู้ว่าคือตัวอะไรนะครับมืดเลยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชุดเกาะนะครับชุดเกาะสีเทานะครับสีเทาเสื้อสีน้ำตาลหนังนะครับก็โอเคก็มีแค่นี้นะครับคอก็เป็นชุดเกาะตรงคอนะครับกลัวโดนปัดคอนะนี่ครับก็กดไปนะก็เป็นงี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคครับก็วันนี้วาดรูปเด็กกระปกงงๆอ่ะก็มีอย่างนี้นะครับคุณสามารถกดบันทึกได้ครับผมจะบันทึกอันไหนครับขอเป็นบันทึกอันนี้แล้วกันนะครับบันทึกภาพถ่ายนะครับมันมาดูวิดีโอของคลิปไอ้กลางนี้ครับมาดูกันเลยดีกว่าเฮียชิบหายแล้วผิดนะครับไม่รู้โดนอะไรดูก็เป็นในแบบนี้เล่นอะไรของกูวะลูกกะหรี่อย่างนี้คลิปสอนต้องกระจายโอเควันนี้ก็จบกันไปกันก่อนแล้วกันนะครับผมจะไปละผมสอนมานานชิบหายเลยดีดีวะ30 นาทีอ่ะโลจะไปก็ไปละใครดูจบมึงเก่งมากตบมือให้เลยครับคุณไม่ใช่เสียงแฟบนะโอเคใครดูถึงนี้แล้วเม้นด้วยนะครับเม้นว่าผมดูถึงแล้วครับผมดูถึงแล้วครับอะไรประมาณนี้หรือไม่ได้ก็ให้พิมพ์2 อย่างครับเลือกอันไหนก็ได้ผมดูถึงแล้วอีกอย่างนึงคลิปมึงกากว่ะอะไรประมาณนี้ครับก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะเลือกนะวันนี้ก็กล่าวกันมาแค่นี้พอวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดียืดคลิปอีกกูวันนี้สวัสดีครับ